สวัสดีสมาชิกทุกคนครับอยู่กับผมต้นลักซ่านะครับวันนี้จะพามาเล่นเกมกีฬากันอีกหนึ่งเกมนะครับซึ่งเกมนี้ก็สังเกตได้ง่ายนะครับว่าผู้ชายคนนี้ถืออะไรอยู่นะครับนั่นก็คือเทนนิสนั่นเองครับเกมเทนนิสนะฮะคล้ายๆกับแบดมินตันเหมือนกันนะครับโอเคครับเกมนี้ชื่อเกมว่าเทนนิสนะครับก็ภาษาจีนข้างบนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับก็ตรงๆตัวนะครับว่าเทนนิสนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวกีฬานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับระบบอะไรมันน่าสนใจน่าเล่นแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเล่นพร้อมกันดีกว่านะครับกดสตาร์ทเข้าไปรอแป๊บมาแล้วอันนี้เป็นเหมือนกับการสอนหมวดการสอนต่างๆนะครับรู้สึกที่ผมดูในตัวอย่างมานี่เหมือนกับว่ามันจะมีให้สร้างนู่นสร้างนี่ด้วยนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันจะอะไรยังไงนะครับเพราะผมก็ยังไม่เคยเล่นนะมาเล่นพร้อมๆกันนี่แหละนะครับมาศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับเข้ามาแล้วครับนี่ครับเข้ามาเรียบร้อยนะครับโอ้โหไปไหนไปไหนฮึบโผล่ขึ้นมาตรงนี้โอ้โหเป็นสนามเลยทีเดียวนะครับสนามจะสูงอะไรขนาดนี้วะเนี่ยนี่ก็เป็นตัวละครในเกมนะครับนี่ฮะก็โผล่มาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นตัวละครผู้หญิง1ตัวนะฮะแล้วก็มีตัวละครผู้ชาย1ตัวนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเอ้ยมีแมวเหมียวด้วยสวัสดีเอาแล้วครับตีไปแล้วครับอันนี้เป็นแบบว่าเป็น VTR เปิดตัวเกมเขานะครับก็ดูไปก่อนก็แล้วกันนะฮะเฮ้ยโอ้เรียบร้อยมาแล้วเรากดสคิปข้ามได้นะฮะจริงๆแล้วนะครับแต่ผมอยากดูไงไม่ใช่อะไรหรอกอ่ะก็โหลด Data เช่นเคยครับมาแล้วครับเจ้าแมวเหมียวนะฮะแมวเหมียวตอนนี้แมวเหมียวพูดอะไรอยู่ไม่รู้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทนนิสนะเราจะพาคุณไปตีเทนนิสกันฮ่า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 อยากตีเทนนิสแล้วล่ะสิมาเดี๋ยวเราพามาฮึชะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับแบบว่ามันก็จะฝึกตีเทนนิสกันหรือเปล่ามันก็พูดคุยกันไปครับเดี๋ยวฉันจะสอนมาเดี๋ยวสู้กันเองเราสองคนไปครับจะโหลดอะไรอีกไหมโอเคไม่โหลดแล้วนะฮะอันนี้น่าจะเป็นการสอนนะครับสเต็ปแรกนะครับมันจะสอนเราแล้วล่ะนะฮะว่าจะให้เราทำอะไรยังไงบ้างดูก็คล้ายๆกับเกมพวกอะไรอ่ะเขาเรียกเกมที่สมัยก่อนน่ะนะครับที่มันเคยมีนะเป็นเกมออนไลน์เล่นในคอมพิวเตอร์นะครับผมจำชื่อเกมไม่ได้อ่ะนะฮะเฮ้ยตีไงวะเอาตีไงอ่ะฮึบอ๋อกดตีอย่างนี้นะฮะก็เลื่อนเอากดตีเรียบร้อยปึ๊บกดตีโอ้โหปึ๊บมาสเต็ปที่3ครับกดตีนี่แน่กดตีเอ้ยตีให้โดนตรงนี้ป่ะอ่ะโอเคตีให้โดนป้ายครับเราบังคับทิศทางด้วยการแบบว่าตีเฉียงๆอ่ะนะฮะตีเฉียงๆงี้นะครับมันก็จะไปในทิศทางนั้นได้แล้วนะครับปึ๊บนี่อย่างงี้นะฮะเฮ้ยเราต้องเลื่อนมาตีโหตีไม่โดนตีนี่แน่เอาครับตีไปครับสเต็ปการสอนนะเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเอ้ยไม่ได้อีกแล้วยากเหมือนกันนะเกมนี้ตีไม่โดนออกด้วยเอ้าแต่ได้ดีเว้ยสเต็ปที่5ครับนั่นคือการทำอะไรครับนี่ฮึบการเสิร์ฟนั่นเองครับสเต็ปที่5ฮะโอเคฮึบอีกหนึ่งครั้งครับฮึบเรียบร้อยรู้สึกว่ามันจะมันต้องมีท่าไม้ตายมีอะไรด้วยดิใช่ไหมที่ผมไปอ่านมานะครับนี่เป็นสเต็ปที่6นะครับการตบนี่แน่เราก็บังคับทิศทางได้เหมือนเดิมนะครับเราจะตบลงตรงไหนนะฮะก็ซ้ายขวาอะไรแบบนี้นะครับเย่ผ่านแล้วครับผ่านสเต็ปเรียบร้อยนะฮะ
ดูมีสกงสกิลให้ใช้ด้วยนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูครับหลังจากที่มันโหลดไปแล้วว่ามันจะให้เราทำอะไรต่อมาแล้วอันนี้เป็นการแข่งขันอะไรเปล่าจริงๆเรากดสกิปข้ามได้นะแต่ผมอยากดูตัวละครมันน่ารักดีนะครับเย่โอ้โหมีเหาะอยู่เนี่ยสนามอ่ะโหลดไปไวโหลดไปไวเร็วๆเร็วๆฮึบพับฮึบพับมาอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องอะไรอีกวะมาแข่งกับคนนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะอันนี้กดตั้งชื่อใช่ไหมตั้งชื่อน่าจะเป็นตั้งชื่อนะครับเดี๋ยวตั้งชื่อก่อนฮึบเรียบร้อยนะครับเราอยากตั้งชื่ออะไรก็ตั้งไปนะฮะเสร็จแล้วเรียบร้อยดูมันไปครับว่ามันจะอะไรกันยังไงนะฮะฮึบแล้วพร้อมจะต่อสู้กันหรือยังนี่ครับดูดิฮะมันมีท่าไม้ตรงไม้ตายอะไรเรื่องมั้งเนี่ยนะครับมีแบบว่าเฮ้ยมีอุปกรณ์สวมใส่ด้วยเหรอโอ้ว้าวนี่คืออะไร11ครับ11โหมดแรก11เย่น่าจะเป็นเกมของจีนหน้านี้นะครับ ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะไปโหลดมานะครับใน Google App นะครับมันเห็นมันเป็นเกมที่แบบว่าน่าเล่นดีก็จัดเลยมารีวิวให้ดูกันเลยแล้วกันมาแล้วอันนี้เราต้องเล่นเองแล้วนะครับเราต้องแบบแข่งขันจริงแล้วนะเอาละผมก็ไม่รู้อะไรยังไงนะครับก็ตีไปเฮ้ยๆโดนยังเฮ้ยบังคับทิศทางโอ้ชิบหายเอาใหม่เอาใหม่เพื่อนตีนี่แน่เฮ้ยทำไมมันช้าจังตีโอ้ยผมว่าดูแปลกๆนะครับเนี่ยตีโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยเอ้ยบังคับทิศทางไงอ่ะตีได้แต่อย่างนี้นะฮะผมงงมากแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าบอกแล้วแพ้เลย0-1แค่เซตเดียวจบเลยใช่ไหมเนี่ยผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือไม่ชนะแต่ว่าก็แบบว่าได้ของรางวัลมานะครับแล้วก็ได้อีกพีมาด้วยนะครับ ก็อันนี้ก็ต้องคงฝึกหัดต่อไปนะครับว่ามันจะอะไรยังไงนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับโหลดผ่านโปรแกรม Google App นะครับอย่างที่หลายๆคลิปนะครับว่าถ้าจะโหลดก็ไปหาโหลดในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับพิมพ์โปรแกรมชื่อโปรแกรม Google App นะครับผมชอบไอ้แมวตัวนี้จังเลยว่ะเมียว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 ไอ้นี้ก็โหลดเยอะจังฮึบโผล่มาลองมาโหลดอีกแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วนี่โผล่มาที่อะไรเนี่ยผมโอ้โหสนามจะสูงอะไรขนาดนี้นะฮะเหมือนกับว่าเราต้องต่อสู้ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะไต่แบบตั้งแต่ระดับแบบกิ๊กก๊อกไปจนถึงระดับเวิลด์คลาสอะไรประมาณนี้นะครับคิดว่าอย่างนั้นมั้งนะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นด้วยกันมานี่แหละอ๋อเข้าไปข้างในโอเคเข้าไปข้างในเดี๋ยวรอมาโหลดอีกแล้วอ
เฮ้ยทำไมมันนานจังอ่ะอย่านานหนังสือใจคอไม่ดีมาแล้วเดินเข้ามาเจอใครครับคนนี้น่าจะเป็นกรรมการคณะกรรมการใครสักคนนะครับที่คอยดูแลสนามแห่งนี้ฉันยินดีต้อนรับเธอนะเธอมาเป็นคู่เลยนะเดี๋ยวแข่งเริ่มต้นไปทีเรื่อยๆนะเฮ้ยอันนี้คืออะไรครับเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปอีกเข้าไปในชั้นต่อไปไปทำอะไรเดี๋ยวรอดูว่าจะเจอใครอีกโหลดช้ามากมาแล้วครับอ๋อสเต็ปแรกนะครับมาเจอหญิงสาวคนนี้แน่นอนเราจะต้องแข่งกับหญิงสาวคนนี้เราต้องชนะชนะแล้วก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปไม่แน่ใจนะว่าเลื่อนหรือเปล่ามายังคึบ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 นี่ครับอันนี้คืออะไรอ๋อใครจะได้เสิร์ฟนะครับอันนี้ใครได้เสิร์ฟวะผมปะผมได้เสิร์ฟใช่ไหมอ๋ออันนี้เราสามารถเปลี่ยนตัวได้นะครับเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงก็ได้ตัวผู้ชายก็ได้เย่นี่ไงเปลี่ยนได้เลยพับพับนะแจ๋งนี่ดีกว่าใครเป็นคนเสิร์ฟวะเราตีตีตีโอ้โหเกือบไม่โดนตีนี่แน่เฮ้ยเรียบร้อยครับ 15-0 เจมาเสิร์ฟอีกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยเอาไม่เราต้องกะดีๆด้วยนะเวลาเสิร์ฟนะครับค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะครับเกมนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะโอ้ยเฮ้ยทำไมลูกมันรับไม่ได้โอเค30-0แล้วครับเย่เสิร์ฟใหม่พี่น้องฮึบ64 กิโลเมตรครับตีทำไมเสียงมันไม่มีก็ไม่รู้นะฮะหรือว่าเสียงมันเบาๆโอเคครับโอ้ออกตีออกเหลืออีก1ลูกสุดท้ายครับตอนนี้เราได้คะแนนที่40-0ด้วยกันตุ๊บเฮ้ยเราต้องตีไปทางนี้นี่แน่มันจะได้รับไม่ทันเจ๋งเรียบร้อยครับชนะแล้ววินเนอร์เพอร์เฟคเลยทีเดียวฮ่าฮ่า1-0ครับผมโอ้ชนะอย่างใสสะอาดไม่ได้ขี้โกงอะไรทั้งนั้นนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นกุญแจที่จะเอาไว้ไปยังด่านต่อไปหรือเปล่าไม่แน่ว้าวนี่ไงผมเดาไม่ผิดเลยนะครับแสดงว่าผ่านไปยังด่านต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไปสู้กับด่านอื่นๆต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าแค่นี้แหละนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะอะไรยังไงต่อแล้วนะฮะเดี๋ยวถ้าเล่นเดี๋ยวมันจะนานไปยิ่งกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปทำธุระก่อนนะฮะเอาเป็นว่าเกมนี้ก็สามารถที่จะหาโหลดได้ในโปรแกรมที่ชื่อว่าโปรแกรมกูแอปนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับยังไงก็เดี๋ยวมีเกมอะไรอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับมาแนะนำกันนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเกินรอเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำเป็นแบบว่ารายการใหม่ด้วยนะครับช่องรายการใหม่ด้วยเป็นจัดอันดับนะครับจัดอันดับเกมนะครับดูซิว่าจะมีเกมอะไรแบบไหนยังไงบ้าง นะครับเดี๋ยวผมจะรีบๆทำแล้วก็จะมารีบๆอัปเดตก็แล้วกันนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะถ้ามีอะไรดีๆคืบหน้ากับคลิปนี้เดี๋ยวผมกับเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันครับ
ประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะต้องไปอะไรยังไงต่อยังมีหลายโหมดเหลือเกินที่มันจะต้องปลดล็อกนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการเล่นนั่นเองนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเกมนี้เดี๋ยวมาต่อนะครับสวัสดีทุกคนครับไปแล้วนะฮะพูดเยอะแล้วนะครับบ๊ายบายครับ